สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยก็จะมาเปลี่ยนซิปนะคะเปลี่ยนซิปลำดับแรกนะคะเราก็เลาะให้หมดเลยนะคะเลาะซิปอันเก่าออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็เอาในส่วนที่มันเป็นคิ้วนะคะที่คิ้วที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้นะคะของกระเป๋านะคะเอามาติดด้านนี้ก่อนเย็บซิปติดด้านนี้ก่อนนะคะเย็บนี้ด้านนี้นะคะเย็บเมื่อเสร็จแล้วก็นำมาวางนะคะตำแหน่งเดิมแล้วก็กัดด้วยเข็มหมุดยืดไว้ค่ะวางให้ตรงตำแหน่งเดิมนะคะรอยเย็บเดิมกัดเข็มไว้กัดด้วยเข็มหมุดโดยรอบเลยนะคะจากนั้นก็นำไปเย็บสาบซิปนะคะให้ติดกับตัวกระเป๋าค่ะตัดซิปส่วนที่เกินออกไปนะคะแล้วเราก็จะเย็บตรงนี้ปิดตรงนี้ก่อนThank you.
ข้างหนึ่งก็นำไปเย็บยึดซิปเช่นกันค่ะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะยึดซิปเรียบร้อยนะคะซิปนะคะทางด้านนี้นะคะแล้วก็หุ้มด้วยผ้ากุนนะคะอันเดิมนะคะเราก็จะพลิกด้านพลิกอย่างนี้ก่อนค่ะพลิกกลับด้านนะคะพลิกกลับด้านแบบนี้จับซิปนะคะประกบกับผ้าค่ะแล้วก็กัดเข็มหมดยึดไว้นะคะกระซิบกับผ้านะคะประกบกันนะคะใช้เข็มหมุดกัดไว้โดยรอบเลยค่ะเมื่อกัดเข็มหมดโดยรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเนานะคะให้เนาให้โดยรอบก่อนที่จะนำไปเย็บเพื่อที่ว่าการเย็บจะได้ง่ายค่ะเวลาถ้ามีเข็มหมดปักโดยรอบแบบนี้เวลาเราจะจับกระเป๋ามันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะถ้าเราเนาแล้วมันก็จะง่าย
เน่าโดยรอบแล้วนะคะเราก็จะเก็บปลายได้ค่ะมัดได้ให้แน่นนะคะจากนั้นนำขึ้นจักรนะคะไปเย็บตามแนวที่เราเนาไว้นะคะโดยรอบเลยนะคะเมื่อเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จับผ้ากุนนะคะสวมเข้าไปค่ะแล้วก็กัดด้วยเข็มหมุดยึดไว้ค่ะจากนั้นก็เนาอีกครั้งหนึ่งค่ะเนาผ้ากุนโดยรอบเลยนะคะเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำขึ้นจากขาไปเย็บโดยรอบเลยค่ะงานเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะเปลี่ยนซีทเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเพื่อนๆฝากกด Subscribe ให้อ้อยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อ้อยทำคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ